นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่ตั้งวานเขมโกหลวงพ่อทนองกตะปุญโญและหลวงพ่อพระครูสมุภัยรินทรีวัฒโนและครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานสาธุนอนกันหมดเลยนะเรียกเทวดานอนกับต้นไม้อีกครับลูกคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดได้ที่เรามากันเนี่ยเรียกเลือกเกิดคนนี่มันจะเกิดมันจะความคิดที่เรียกเกิดคิดแล้วเกิดพอเกิดแล้วก็มาคิดพอจะตายก็คิดอีกแล้วไปเกิดความคิดเนี่ยคือความเกิดคือมันปรุงแต่งเรียกสร้างขานปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเลยสร้างขานปรุงแต่งปรุงแต่งคือความคิดนะคนจะเกิดมันจากความคิดโยมจะมาวัดนี่ก็มาจากความคิดปรุงแต่งว่าจะไปวัดไปทื่อสิ้นไปให้ทานเพราะตามหลักศาสนาแล้วให้ทานรักษาศีลนี่เป็นเบื้องต้นของการทำความดีให้ทานจะเป็นคนที่ใจคอกว้างขวางไม่ตะนี่ไม่ขี้เหนียวมีก็ให้ไม่มีก็จะให้แต่ไม่ต้องไปกู้มาให้นะมันไม่ได้บุญเพราะว่าให้เป็นทุกข์ถ้าให้เป็นทุกข์น่ะได้บุญบุญมันอยู่ที่ความทุกข์สุขใจเนี่ยความทุกข์นี่คือใจของเทวดาพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในอนุปุพพิกถาเนี่ยการให้ทานรักษาศีลเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อดอยากยากจนทั้งชาตินี้และชาติหน้าอยู่ชาตินี้ก็คนจะเป็นคนที่มีบริวารมากถ้าตายไปเป็นมีบริวารมากยิ่งกว่านี้ได้ที่เนี่ยสติปัฏฐานที่เนี่ยอันเนี้ยทำให้ถึงที่สุดได้ไปท่ามกลางท่ามปลายได้ท่ามปลายก็คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในอนาคตชาตินี้มีสำเร็จก็7ชาติก็ได้7เดือน7ปี7ชาติมีโอกาสได้เป็นแต่ว่ามายุคนี้ยากเราอันบัวเราที่ทราบไปยากมันจะพ้นน้ำก็นานต้องทำความเพียรเยอะเนี่ยยังมานั่งก็เลยมีทำความเพียรแล้วพอเรามีความเพียรแล้วมันจะสำเร็จ
การให้ทานเนี่ยเราทำแล้วมันจะเป็นคนไม่ตะนีรู้จักให้รู้จักบริจาคแต่ใจคอมันจะสบายยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ทั้งวันบอกตามในลักษณะหน้าคือคนรวยคือคนที่ทำทานทานจะทำให้รวยสิ้นนี่จะทำให้เป็นคนช่วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนั่งกันเนี่ย นึกถึงบุญที่ทำไว้จิตไม่เศร้าหมองจะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์พุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าสวรรค์เนี่ยในสักขะกาธาเนี่ยคือสวรรค์เนี่ยคนจะไปสวรรค์มาจากการรักษาสิ้นให้ทานเนี่ยต้องยั่งเนี่ยได้ไปเพราะจะเป็นคนที่บาปน้อย คนบาปน้อยเวลาจะตายมันจะไม่ทุรนทุรายมากเจ้ากรรมในเวรมีน้อยก็เลยไม่เศร้ามองคนเราเกิดมารวยชาตินึงทีก็ลืมตัวคิดว่าเงินทองที่มีอยู่นะของเราตายก็ไม่ใช่ของเรา เคยเห็นคนรวยตายไหมเกิดมาอยู่เมืองไทยก็มีเศรษฐีเยอะแยะตายไปก่อนหน้าเราเกิดก็มีตายเพิ่งไม่กี่วันนี้ก็มีเขาก็ไม่ได้อะไรไปนะเขาก็ได้สิ่งที่ทำไว้ทีแรกกันเนี่ยที่เขายังไม่ตายคนเราไม่ใช่ว่าจะไปตายแล้วไปรอทำบุญให้นะมันจะได้เลยมันต้องสร้างเอาเอง ข้าวต้องกินเองง่วงนอนต้องไม่นอนเองเดี๋ยวโยมนอนอยู่นี้นั่งอยู่นี่ถ้าโยมง่วงนอนเดี๋ยวอาตมาไปนอนแทนตอนดึกๆได้ไหมโยมจะให้ง่วงไหมไม่ได้มันต้องทำเอาเองไม่มีใครทำให้ได้โบราณเขาก็ทำไปให้เราเป็นตัวอย่าง ตายก็เอาข้าวมาให้มาเคาะเอ้ากินข้าวบอกมีพ่อก็เรียกพ่อมากินข้าวเคาะลงนะให้กินข้าวพอพระจะให้สิ้นเคาะลงอีกอ้าวหลับสิ้นเรียกให้หลับสิ้นให้คนตายหลับสิ้นทั้งที่สิ้นก็พูดอยู่ที่เขามือนะตะเบลเลอร์เขาใส่สิ้นผูกให้ เขาคิดว่าน่าสิ้นทุกวันนี้ก็เรียกไส้โยงสมัยก่อนก็เรียกไส้สิ้นเขามาให้พระจับสิ้นจากพระมันจะได้ไปห้าคนตายมันไปไม่ได้มันตายแล้วมันต้องมาเงี้ยสิ้นต้องห้าเอาเองต้องมาทำเอาเองพอตายแล้วคนอื่นก็ทำแทนไม่ได้แล้วก็คิดว่าคนอื่นจะทำให้เรา เขาก็ไม่ทำหรอกลูกหลานได้เงินมันก็ไปเที่ยวเมืองนอกไปฮันนีมูนกันเงินเรางั้นแล้วเราอุตส่าห์ประหยัดจะตายอดๆยากๆพวกก็ไปเที่ยวกันหมดบุญก็ไม่ทำให้เราจะรู้ได้ไงคนรวยทุพพันมีพ่อเป็นพุทธเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อสนองเนี่ยรวย เป็นแบบอันดับเมื่อก่อนก็ติดอันดับแหละอันดับหนึ่งในทุกพันเมื่อก่อนเขารวยมากคนนี้แต่เขาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคริสต์หมดเลยลูกเป็นคริสต์หมดเลยคริสต์เขาก็ทำบุญอีกแบบเขาไม่ได้ทำแบบเราถ้าความเชื่อตามเราเขาก็ตัวเขาตายลูกเขาก็คงไม่ไปทำบุญก็คงจะสวดให้เหมือนคนทั่วไป สวดให้สามคืนเจ็ดคืนก็จัดเงินกันแบบมีเงินนะก็จัดใหญ่ๆหน่อยบางคนตายจัดนั่งสวดเจ็ดคืนมีนั่งเจ็ดคืนเลยคนมีตังค์นั่งเอาไปกินหมดเลยพาได้องค์ไม่กี่บาทสมัยก่อนองค์ละร้อยก็เยอะนั่งกินไปเป็นตั้งหลายพันเป็นหมื่นคนรวยจัดงานให้
ถ้าเราเป็นคนรวยลูกมาจัดให้อย่างนั้นเราจะถ้าเรารู้เราเสียใจไหมโอ้โหเราอุตส่าห์ประหยัดเงินไว้อดอยากอยากกินก็กลัวจะจนมันเอาไปใช้กันแบบไม่ประหยัดล่ะมีเยอะคนไทยจนแล้วตอนตายจนคนตายแล้วจนไปเกิดมาจะเป็นคนจนนะลุงปู่สังวานบอกแล้วในอดีตมีสมัยพุทธเจ้าก็มีคนเศรษฐีตายแล้วไปจนเนี่ยจนถึงขอทานกินเลยเหมือนอย่างกับอนันทาเศรษฐีรวยมีทรัพย์ตั้ง80 โกฏิโกฏิหนึ่งก็10 ล้านอ่ะ80 โกฏิเป็นเท่าไหร่800 ล้านบอกลูกบอกคนในครอบครัวเงินจะไปใช้มากเลยต้องห้ามาก็เก็บไว้คนรวยจะห้าวันนี้เอาไปกินพรุ่งนี้ไม่ห้าวันนี้จะไม่กินวันนี้เอาไปกินพรุ่งนี้เอาไปฝากไปเก็บไว้บอกกับลูกบอกลูกชายว่าเงินจะไปใช้เยอะไข่ข้อเนี่ยจะไปให้ข้อทานอะไรมันไม่รู้จักหากินว่าอีกพาบินทบาทผ่านหน้าบ้านก็บอกมาข้อทานจะไปให้เก็บไว้เดี๋ยวทรัพย์ถ้าเราไปให้ก็หมดเดียวเราก็ไม่เลือกหรอกอยู่มาไม่นานเศรษฐีพัดตายนันทาเศรษฐีเนี่ยพัดตายด้วยความจนใจมันจนพอใจมันจนปุ๊บมันก็ไปเกิดใหม่ถ้าเราเชื่อนะว่าตายแล้วเกิดนะถ้าคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อหรอกเพราะคนตายแล้วเกิดเกิดเนี่ยเมื่อเราก็ตายมาเนี่ยเราก็มาเกิดอยู่เนี่ยพอเราจะตายเราก็เกิดอีกคิดไว้ก่อนแล้วก็มันก็ไปเกิดนันทาเศรษฐีมันจนน่ะบุญไม่ทำแต่ที่รวยอยู่นั้นคือบุญเก่าเคยมีบุญเก่าที่ทำมาแล้วรวยก็กินบุญเก่าบุญใหม่ไม่ทำมันก็ต้องเลือดเศษๆนะเพราะว่าบุญเยอะมากๆก็หมดแหละเป็นคนรวยก็มันก็ค่อยยุบไปเรื่อยบุญนะมันก็ยุบลงยุบลงตายไปข้าวทองไอ้ผู้ยิ่งจันทานนะอินเดียเขาเรียก คนจันทานคือคนที่ได้กันข้ามวรรณะมันจะมีสี่วรรณะวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรสี่วันนาเนี่ยเขาห้ามข้ามต้องได้วันนาเดียวกันท่านาเดียวกันลูกออกมาก็จะอยู่วันนาเดิมวันนานี่มันมีมานานแล้วมีตั้งแต่มีก่อนพุทธเจ้าอีกมันเป็นอินเดียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนประเทศอื่นนะอนาคตก็ไม่เปลี่ยนวันนาจะไม่เปลี่ยน ไปเกิดเป็นจันทานมันได้ข้ามวรรณะก็เป็นจันทานคือทางอินเดียทำไมก่อนจันทานเนี่ยเขาไม่ให้เรียนมาเดี๋ยวนี้พวกต่างประเทศพวกฝรั่งเข้าพวกอะไรมนุษย์อะไรของเขานะมนุษยชนอะไรของเขามาให้เป็นเสมอภาคให้เป็นเสรีเป็นประชาธิปไตยแต่อินเดียเขาไม่ถึงเป็นเขาก็ไม่เอาหมดเขาก็เอาเป็นบางอย่าง นันทาเศรษฐีไปเกิดในท้องผู้ยิ่งจันทานเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ห้ากินไม่ได้อดไปอยู่ในท้องก็อดเลยข้าวท้องก็อดแหละพอออกมารูปร่างก็ไม่เหมือนคนอื่นพิการอีกตาหูจมูกอะไรก็อยู่ไม่เหมือนคนอื่นนะมันจะอยู่แบบโยเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดนะปากเบี้ยวจมูกไม่เหมือนคนอื่นตาเตอเล่ไม่เท่ากันตาก็ดูเหมือนปีศาจอ่ะใครเห็นก็ว่าปีศาจแต่มาจากเศรษฐีไปเกิดเหมือนปีศาจที่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเรื่องบุญเกิดในยุคพุทธเจ้านะเนี่ยเกิดอยู่ในยุคพุทธเจ้าเลยก็ยังไม่ทำบุญก็พอเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็
ลำบากคนในหมู่บ้านเดียวกันลำบากอีกเขาห้าว่าเนี่ยเป็นเพราะเด็กคนนี้มาเกิดเนี่ยหน้าตาอุบาทเนี่ยมาทำให้คนอื่นลำบากห้ากินยากฝนฟ้าตกไม่ตรงตามฤดู คนพาคนอื่นอึดอัดขัดเคืองไปหมดการห้ากินก็ลำบากก็โทษเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่ดีแน่เลยน่าจะต้องไล่ออกจากหมู่บ้านไปเขาก็เลยรวมตัวกันไล่ให้ครอบครัวนี้ไปให้แม่ลูกไล่ไปเลยไล่ก็ไปข้อทานกินไปเล่ร่อนไปแล้วบ้านไม่มีเขาไล่ออกจากหมู่บ้านไปแล้ว คนมันจนมันก็อดๆยากๆข้อทานก็ไม่ได้กินไอ้แม่ก็นึกไอ้เหล่านี้ต้องใส่ลูกนี่มันไม่ดีแน่เลยเอามาด้วยอุ้มไปข้อทานก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทานกินก็เลยลองวางลูกวางไว้ก่อนแล้วก็ลองไปข้อทานลองลูกวางทิ้งไว้แล้วไปข้อทานพอไปข้อก็พอได้กินพออยู่ได้แต่ก็ได้ไม่มาก ก็อยู่มาจนโตก็เลยให้ลูกไปข้อกินเองแม่ข้อเลี้ยงไม่ไหวหรอกอยู่ดูกันลูกก็อดๆยากๆให้ลูกชายเขาไปข้อกินเองวันหนึ่งก็เดินเดินเดินไปไปเจอบ้านตัวเองอ่ะมันระลึกชาติได้เพราะคนมันเพิ่งจะตายไปแล้วก็ไปเกิดไปจำบ้านตัวเองได้ก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน พอเดินเข้ามาในบ้านคนในบ้านพวกเด็กๆแล้วมันก็เห็นมันก็หน้าตาประหลาดประหลาดนะเป็นเหมือนแบบไม่ต้มประกอบก็ช่วยกันตีเอาไม้ไล่ตีตีเสร็จก็จับโยนออกมาข้างนอกเห็นจังหวะที่พุทธเจ้าเนี่ยเดินออกมาบิณฑบาตที่นี่พอดีมาเจอเรื่องนี้พอดีมากับพระนนท์ก็เลย บอกกับพระนนท์ว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยที่พิการเนี่ยบ้านเขาเนี่ยบ้านเดิมเขาเนี่ยเขามาบ้านเขานันทาเศรษฐีเนี่ยมาเกิดไปเกิดที่อื่นเนี่ยเนี่ยตอนนี้เดินมาที่บ้านตอนนี้เขาระลึกชาติได้เขารู้จักบ้านเขาแต่ว่าคนอื่นจําเขาไม่ได้มันคนละชาติรูปร่างไม่เหมือนเดิมตอนนั้นเป็นเศรษฐีเป็นคนโตอันนี้เป็นเด็กเล็ก ก็เลยพระนนท์ก็เลยเดินไปบอกกับลูกชายลูกชายก็ออกมาพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยนี่คือนันทาเศรษฐีนะเนี่ยพ่อของเธอนั่นแหละลูกชายไม่เชื่อมันรูปร่างมันคนละแบบเลยบอกก็ไม่เชื่อบอกว่าก็เลยบอกกับ เด็กเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปพาลูกไปดูทรัพย์ดิที่ฟังไว้นะโบราณทำไมก่อนเขาฟังไม่มีธนาคารแบบเดี๋ยวนี้ฟังไว้ฟังไว้สี่จุดเด็กนี่ก็เลยพาลูกชายนะนันทาเศรษฐีเนี่ยครับพาไปไปขุดทรัพย์ไปชี้ตรงไหนก็มีเงินฟังไว้ ก็เลยเอาเงินนั้นออกมา80 โกดน่ะฟังไว้มาให้ลูกชายลูกชายก็เลยให้เลี้ยงให้พ่อนี่อยู่เนี่ยเด็กเนี่ยให้อยู่จะเลี้ยงไว้เนื่องว่าเนี่ยคนมันไม่มีบุญเงินมีแต่บุญไม่มีก็อยู่ไม่ได้เด็กนี่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็เราร้อนใจไม่อยากอยู่อยากจะไปให้มันไกลๆไปนู่นคนเราก็คิดไปเลย กรรมมันก็พาไปเนี่ยโดนบันดาลให้ไม่สบายอกสบายใจไม่อยากอยู่รูปร่างไม่เหมือนข้าวอายเข้าก็เดินละเหตุเลยร่อนไปก็ไปอยู่ที่อื่นไปเลยไม่อยู่บ้านละทั้งที่ลูกชายก็อยู่เนี่ยแต่มันอยู่คนละภพและชาติแล้วเห็นว่าคนมีเงินถึงได้ถ้าคิดอย่างนี้นันทาเศรษฐีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ย บุญเก่ามันหมดพอมาชาตินี้บุญมันหมดมันก็เป็นคนจนแถมพิการอีกกรรมเก่าก็ตามมาสะสมแล้วก็
ไม่ต้องประกอบคนก็ไม่ชอบอีกเพราะบาปบุญมันมีจริงอ่ะทำบุญก็ได้บุญเรามาทำเนี่ยทื่อสิ้นเนี่ยได้บุญเยอะหลวงปู่ตั้งวานบอกพระเจ้าก็บอกนะถ้าแตกดับตายไปจะไปเกิดทิพย์สวรรค์ในอนุปุพพิกถาที่ท่านแสดง แสดงครั้งนี้สำเร็จที่เป็นพันคนนะ ขนาดนางคุชุตาเนี่ยจำพุทธเจ้าแสดงไปเนี่ยเอาไปแสดงให้นางสัมมาวดีกับบริวารหนึ่งพันคนเนี่ยเป็นโซดาบันเลยขนาดไม่ได้เป็นพระนะเป็นคนรับใช้มาฟังพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาเนี่ยจำแล้วก็ไปแสดงต่อแสดงอยู่ในวังไปแสดงในวัง เพราะว่านางสัมมาวดีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนอยู่ในวังเอาไปแสดงให้เป็นสำเร็จเป็นโสดาบันพันคนเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องออกจากกามประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยแล้วก็ แสดงเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยต้องเรื่องเท่ากับอนุพิกถามีห้าข้อแล้วก็อริยสัจสี่อีกสี่ข้อเนี่ยแสดงสี่ข้อเนี่ยก็อีกห้าข้อทั้งหมดเก้าข้อเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบันก็ยศสักระบุตรนี้แสดงสองครั้งเป็นพระอรหันต์ ครั้งแรกจบเป็นโสดาบันแสดงซ้ำอีกคือแสดงให้กับพ่อยศสักระบุตรฟังเป็นเศรษฐีฟังยศสักระบุตรนี่นั่งอยู่ด้วยฟังซ้ำเป็นครั้งที่สองสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยบวชอยู่พุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่ห้าเนี่ยที่บวชยศสักระบุตรเนี่ยหลังจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วนี่องค์นี้องค์ที่หกปัญจวัคคีย์นั้นมีห้าองค์ สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มียศเนี่ยองค์ที่หกมีพุทธเจ้าองค์แรกเป็นพระอรหันต์ก็แสดงเรื่องเนี่ยก็มีจริงอ่ะแล้วที่เรามานั่งเราก็ต้องเชื่ออาจจะไม่เคยฟังก็ต้องเชื่อไม่เชื่อไม่มาหรอกคนถ้าไม่เชื่อไม่มาจะมาทำอะไรให้ง่วงนอนมาให้ยุ่งกินถ้าเราเชื่อก็ถึงมา เพราะมีจริงทำแล้วได้จริงได้จากใจเราเนี่ยเพราะว่าเงินทองนี้พุทธเจ้าก็บอกว่ามันต้องให้รู้จักให้เราเป็นคนรวยไม่ใช่จะกินอยู่คนเดียวเก็บกินอยู่บ้านเดียวกินคนเดียวคนรวยมันต้องให้คนอื่นกินเป็นทานไปแล้วชาติหน้าเราเกิดเป็นคนจนเขาจะได้ให้เรากินมั่ง เรากินชาตินี้กินไม่หมดเอาไปฟังดินเรื่องเมื่อนอย่างเงี้ยนันทาเศรษฐีก็อดก็ไม่ได้ให้ใครกินเลย เพราะว่าสิ่งพวกนี้มันกินถ้าไปให้กินให้คนอื่นกินมันจะได้กินพูดแบบคนบ้านเรานะเมื่อนมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเรื่องมันคล้ายๆกันคนนี้ก็เป็นเศรษฐีเหมือนกัน แต่ยุคนั้นไม่มีพุทธเจ้าแต่อนันทเศรษฐีเนี่ยเกิดในยุคพุทธเจ้าแต่เป็นดอกบัวใต้น้ำเป็นดอกบัวเราที่สี่ปะทะบาลมะไอ้บัวที่มันอยู่ในต้มเต่าปลากินหมดเศรษฐีคนนี้เกิดในอีกสมัยไม่มีพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพุทธนี่ก็คิดเนี่ยเหมือนกัน เหมือนกันเนี่ยแต่กินมะพร้าวเคี้ยวมะพร้าวมันแก่ก็เคี้ยวกลืนน้ำไอ้กากมันก็พ่นทิ้งบ้วนน่ะมาเรียกพ่นออกจากปากพ่นทิ้งมดมากิน ไม่ได้เจตนาจะให้หมดหรอกพ่นทิ้งเฉยๆหมดมากินกากมะพร้าวเคี้ยวยังไงน่ะกินน้ำหมดก็เอากากพ่นทิ้งหมดมันก็มากิน
คุกหมดง่ามกินเห็นหมดง่ามมันกินในนี้เข้าไปแล้วเศรษฐีนี่หลังจากนี้ตายไปแล้วเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดยุคนี้ยุคพุทธเจ้าเนี่ยไปบวชเป็นพระเช้าห่มผ้าออกบิณฑบาตบินไปสามวันไม่ได้ข้าวเพราะตัวเองไม่ได้ทำทานนะใบก็ไม่ได้ข้าวไข่ก็ไม่ใส่บาตรไม่เจอญาติเลยคือคนถ้าทำบุญถ้าเราให้เข้าไปชาติหน้าจะเป็นญาติเรานะญาติกันที่สนิทสนมเนี่ยเราเคยให้ทานเข้าไปบางชาติมันไม่ได้เป็นพี่น้องกันหรอกนี่พาไปบิณฑบาตเดี๋ยวก็ไม่ได้ข้าวพุทธเจ้าก็มีญาณยังรู้ก็เลยบอกว่าพิสุทางเนี้ยไม่มีญาติทานหรอกนู่นไปทางเนื้อนู่นเดินขึ้นเนื้อไปนู่นนู่นละญาติอยู่นู่นญาติอยู่นู่นเยอะก็เลยวันใหม่ก็เลยเดินขึ้นเนื้อไปเจอหมู่บ้านนั้นโอ้พอเห็นพระดีใจรีบมาประคองไปเลยนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์เข้าบ้านไม่ใช่เข้าในบ้านพอมันเข้าไปในบ้านมันก็ไปทำกับข้าวทำอะไรให้กินมันก็เอาหัวหอมหัวอะไรมาก็เคี้ยว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 ใส่กระทะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เคี้ยวหมดใส่กระทะแกงให้พระไม่กล้าตำพริกกลัวครกจะดังเดี๋ยวเขาได้ยินเขาไม่แย่งพระไปพอหมู่นั้นหมู่บ้านนั้นไอ้หมดงามไปเกิดทั้งหมู่บ้านเลยถ้าไปตำพริกได้บ้านข้างๆได้ยินมาพระไปอีกอันนี้เขาอย่างว่ามันตอบแทนบุญคุณกันนะดีใจเห็นพระโอ้ประคองเลยนิมนต์ครับนิมนต์ครับจะตำพริกก็กลัวเขาได้ยินก็เลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็กำมันบีบไอ้ตัวเองให้หมดกินก็เคี้ยวก่อนแล้วก็ค่อยให้กินพอมาเป็นพระพวกก็เคี้ยวก่อนถึงให้กินเห็นว่าบุญเนี่ยเวลาให้ต้องให้ปานีตให้หยาบหยาบก็จะเจอหยาบหยาบไปเนี่ยหมดงามกับพระเนี่ยหมดงามกับเศรษฐีเนี่ยข้าจะนำอะไรเฮ้ยพาองค์นี้ก็เลยต้องไปนี้ทุกวันไปหมู่บ้านในหมดงามในทุกวันไปไม่อดไปที่อื่นอดไปนี่ก็เคี้ยวให้กินทุกวันเนี่ยโชคดีนะไปได้กินมะพร้าววันนั้นถ้าไม่กินมะพร้าวตายซะก่อนละอดยิ่งกันนี่พ้นบุญนี่ตรงที่แค่พ้นไอ้นี่ไปเนี่ยฐานตัวเนี้ยทำให้มาในยุคนี้มาก็เป็นคนแต่ก็ไม่อดอยากก็ต้องกินแบบไม่ประณีตแบบนั้นแบบที่ตัวเองเคี้ยวให้หมดกินแล้วยังมาบวชเป็นพระอรหันต์อีกเนี่ยเศรษฐีต้องเศรษฐีแหละไอ้เศรษฐีนี่มาอีกแบบไอ้นี่ให้ไม่ตั้งใจแล้วพวกเราที่ตั้งใจมันจะไม่รวยนะรวยไหมโอ้ยเศรษฐีไม่ได้ตั้งใจหมดมันให้มันอย่างบ้วนทิ้งมันอย่างมาตอบแทนบุญคุณเลยอย่างนี้ได้โยมก็คิดเนี่ยเอาข้าวมาให้พระต่อไปพระต้องตอบแทนบุญคุณอีกไม่ใช่อาตมารีบตอบแทนบุญคุณก่อนวันนี้เลยเล่าให้ฟังให้ธรรมะตอบแทนพระไม่มีอะไรจะให้ก็ให้ธรรมะให้ข้อคิดอาตมาก็เทศไม่เป็นเล่าให้ฟังได้พูดบาลีไม่เป็นพูดเป็นเดี๋ยวมันก็ได้แบบไม่ถนัดพูดได้บ้างนี่เขาเรียกปกิณกะธรรมคุยไปเรื่อยๆยันเช้านะวันนี้มาไวปกติอาตมานู่นเที่ยงคืนวันนี้อาจารย์จรัญมาอาตมาเขาเลยล้นให้มาอยู่4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่ม
ถึงว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันมีจริงอย่างนั้นเนี่ยมีจริงมันทําได้หมดนะบุญเนี่ยเป็นสัตว์ก็ทําได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนทําอย่างเดียวแต่คนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทําบุญถ้าเกิดเป็นคนแล้วไม่ได้ทํานี่ถือว่าโหนานแล้วเมื่อไรเราจะได้เกิดอีกเป็นคนเนี่ยเกิดเป็นคนนี่ยาก พระเจ้าเปรียบไว้เวียนญาณที่มาเกิดเป็นคนได้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคิดดูเนี่ยเป็นมดเป็นแมงเป็นปลวกเป็นปลวกที่มันอยู่ตามปลวกใหญ่ๆจอมปลวกนั่นน่ะคนทั้งนั้นเนี่ยอนาคตเป็นคนด้วยอนาคตเป็นพระอรหันต์ด้วยนายพวกปลวกอยู่ในรูนะแต่มันจะเวียนว่ายตายเกิดใครจะได้ไปนิพพานก่อนนั่นเนี่ยแล้วเป็นปลวกเป็นมดเมื่อไรมันจะได้ไป นั่นมันมีกรรมพุทธเจ้าบอกว่าคนนี้จะขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์มีเท่ากับเข้าโคตายแล้วลงนรกเป็นหัวพวกหัวผ้าเนี่ยเท่ากับคนคนโคเข้าโคมีกี่เข้าอ่ะต้องเข้าคนมีอะไรเป็นแสนเห็นป่ะ มันต่างกันเยอะแล้วคนมีเยอะไหมไม่เยอะพวกเราก็ว่าเยอะนั่งอยู่ในดูมันเยอะไม่เยอะที่ไม่มาในเยอะกว่านี้มาไม่ถูกต้องรอเขาห้ามมาเอ้าเขาวัดไม่ถูกเขาวัดไม่เป็นเขาตอนตายคนเขาวัดเป็นตั้งอย่างพวกเราเนี่ยไม่พวกเขาวัดเป็น มาเป็นเขาวัดไม่เป็นก็มาตอนตายให้คนเป็นก็ร้องไห้ไม่น่าตายเลยผมพูดไม่จบเงินเยอะก็ไม่น่าตายช้าเลยตายไวกันนี้ก็จะได้เที่ยวไกลนั่นแหละเขาเรียกคนมาเขาวัดไม่เป็น มาตอนตายหน้าที่อย่างพี่นะเห็นไหมมาอาบน้ําตบกันเอามือวางเอาน้ํารดเอาไส้สิ้นผูกมือให้ทําไมก่อนนะทําไมนี่ก็จับยัดใส่เลยยาสตาร์ฟึบยัดใส่ลงเลยแบกกันมาเลยใส่รถสมัยก่อนห้ามนะแต่อินเดียนี่อุ้ยคนตายนี่เป็นเรื่องง่ายสุดคนอินเดียนะพอตายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไร เขาจับมาเอาผ้าพันแบบมัมมี่เอาไม้มาอันหนึ่งไม้ไผ่ผูกติดไม้ไผ่ห้ามมาเลยดิ่งไปนู่นเลยไม่น้ำคงคาวางได้ก็ซื้อฟืนเข้าค่ายเป็นโลฟืนโลละ100 มีเงินเยอะไหมไม่มีก็นิดเดียวเผาได้ซิกพลิกลงน้ำไปเลยเอ้าทิ้งเลยเขาเคี่ยทิ้งลงน้ำไปเลยเผาไม่หมดก็ทิ้งเลยมีเงินน้อยแต่เขาก็จะมีของคนจนเดี๋ยวนี้เขาช่วยคนรวยก็ซื้อเอามาเผาไฟไม่เคยดับใครไปอินเดียจะต้องไปดูนู่นเมืองพาราณสี ไปล่องเรือดูไปดูศพกันเขาเผาไม่มีคนรวยก็เผาบนไอ้พวกที่อาบน้ําก็อาบอยู่นั่นนะอาบล้างบาปกันพวกก็เผาเขาไม่ได้นั่นหรอกไม่ได้ว่าสกปรกเลยนะเคลียร์ศพลงน้ําก็เฉยๆบ้านเราถ้าเคลียร์ศพลงน้ํานี่ดีไม่ดีก็ตำรวจมาตามห้าอีกของเข้านี่ปกติไม่เหมือนของเรา ของเขาเป็นเรื่องเล็กหมดวัวตายนี่วัวตายนี่เขาเป็นเรื่องเล็กเขาก็ลากไปเอาไปทิ้งบ้านเราเลยลากเขาก็ชำแหละกินของเขาทิ้งเลยวัวตายทิ้งเลยนะไม่กินบ้านเราเนี่ยที่ตายเรากินหมดกินทุกอย่างบ้านเรากินยันมาอ้าว
เขาไม่กินบ้านเหรอมาเมื่อกินหมดเอ้ามันเขาไม่กินถ้ารถชนคนนี่นะรถชนวัวนี่นะถ้าให้คนขับนี่ไม่ทันนะเขาก็ลุมตีเลยนะเอาถึงตายรถชนวัวถ้านี่ไปได้มาไฟเผาเลยรถนะบ้านเขาเอาศาสนาเป็นใหญ่อะไรไม่รู้ถ้าผิดศาสนาถือว่าผิดชนวัวนี่วัวนี่มันสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าเขาไปชนตายเรามีความผิดเขาเผารถทิ้งเลยไปอินเดียจะเห็นรถจะเผาเป็นจุดๆบางทีถ้าว่าเขาเผาทำไมวะมันต้องชนอะไรไม่ชนคนก็ชนวัวแล้วเขาเผารถถ้าบ้านเราไปเผารถไปใหญ่เลยเรื่องบานปลายเลยของเขาไม่บานปลายกระทืบก่อนเขาศาสนาเป็นใหญ่บ้านเราศาสนาอยู่ข้างล่างวิทยุธรรมมาในรถมันเหลือ500หมื่นวัตต์ถ้าไอ้พวกค่ายยาค่ายโดบเดิบอะไรนั่นน่ะหมื่นวัตต์เปิดไปเศร้า120เมตรวิทยุธรรมมาเปิดสัก60เมตรพอจะไปเปิดแรง500วัตต์พอตอนเลยเมื่อก่อนธนาคารเปิด 5,000 วัตต์ตอนซะเรื่อง500วัตต์ก่อนดังไปทั่วเนี่ยพระประแดงไปนู่นดังไปบางนาไปนู่นทุกวันนี้ดังอยู่เนี่ยดาวขนองบอกบางทีก็ได้ยินบางทีก็ไม่ได้ยินดาวขนองใกล้ๆเนี่ยถูกตอนหมดเขาเอาตัดหน้าไว้ข้างล่างเอาเงินข้างหน้าไม่รวมจะค่ายาอะไรก็แล้วแต่น้ำหมักน้ำอะไรก็แล้วแต่ได้ค่ายได้เฮ้ยไปพูดว่าใครอย่างเดียวพูดว่าก็ไม่ได้พาก็ห้ามพูดว่าคนอื่นต้องว่าตัวเองนี่พูดให้ฟังไม่ได้ว่านะว่ามันเป็นอย่างนั้นโลกทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เมืองไทยเนี่ยเนี่ยอาตมาไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ว่าเขานะคือพูดแล้วมันอยากจะให้ซื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะวิบัติบ้านเราเนี่ยกำลังจะวิบัตินะวิบัติมันเกิดขึ้นแล้วนะรออีกไม่นานจากนี้ทีนี้ต้องมาไม่ค่อยอยากพูดบ่อยเพราะหลวงปู่สังวานท่านพูดอะไรพูดจริงพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะบอกอะไรจริงหมด ยังไม่ต้องไปพูดถึงน้ำท่วมนะพูดแค่ต้องขามพาเนี่ยโยมก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแล้วว่าประเทศไทยจะเกิดต้องขามพารู้สึกไหมหลวงปู่ทั้งวันพูดเรื่องนี้มาตกประมาณรวม20ปีแล้วที่พูดกับอาตมาเมื่อพ.ศ.ต้องผ่าน539พูดเรื่องเนี่ยสงครามพระจะเกิดประเทศไทยจะเกิดสงครามใหญ่คือสงครามพระอาตมาฟังแล้วเฉยๆพระนี่ยังมาเกิดสงครามถ้าพูดตอนนี้เชื่อไหมว่ามันจะเกิดสงครามสงครามพานี่ยิ่งใหญ่มากหลวงปู่ทั้งวันบอกสงครามน้ำลายท่านบอกพาไม่ได้ตีกันหรอกเรียกสงครามแต่มันใหญ่ก็คือมันทั้งหมดพระทั้งหมดจะเกิดสงครามทะเลาะกันสงครามน้ำลายแต่คนเนี่ยจะฆ่ากันตอนที่พระด่ากันแต่คนฆ่ากันนี่ไม่ได้ปลุกระดมนะคือพูดให้ฟังว่าแล้วจำไว้อย่างท่านพูดไปหนักกว่านี้อีกเยอะนี่เล่าๆแบบเอานิดๆหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มให้พอรู้สึกตัวมั่งว่าถ้าเรื่องนี้เกิดเนี่ยบ้านเราวิบัติคนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะวิบัติท่านบอกวัดเนี่ยต่อไปไม่ต้องไปสร้างหรอกวัดไม่ต้องสร้างอยากได้ก็ไปดูเอาเลยถ้าคิดว่าทู่ไหวก็เอาใหญ่ในขนาดไหนก็ไม่มีพระมีแต่วัดท่านบอกยัยมีพาได้ไงก็ต้องขามพาเกิดพาก็คงจะตายหมดด่ากันจนตายอ้าวคนมีสิ้นไปด่ากันนี่วิบัตินะพานี่มันที่สุดของมนุษย์พานี่ดีที่สุดแล้วในโลกมนุษย์
ถ้าพระเกิดไปด้ากันเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปพูดว่ามันยังไงก็ทุดก็จากดีทุดก็คงจะไปต่ำทุดก็ตกต่ำแล้วธรรมะไม่เอามาไว้อยู่ข้างหน้าเอาธรรมะไปไว้ข้างล่างมันก็ลำบากคนไม่มีธรรมะก็ทะเลาะกัน แย่งกินกันเนี่ยก็คือยุคนี้มันยุคแย่งกันกินนะพุทธเจ้าบอกยุคแย่งกันกินบ้านไหนเมืองไหนถ้าแย่งกันมากๆก็ต้องฆ่ากันทั้งโลกท่านไม่ได้พูดเจาะจงไว้ในโลกเนี้ยกุลียุคในยุคแย่งกันกินต่อไปจะเป็นมักกะสั้นยีคือฆ่ากันอย่างเดียวเจอหน้าฆ่ากันพวกเมียพูดขัดหูฆ่าเลยฆ่าไหม เคยเห็นพวกเมียทะเลาะกันฆ่ากันไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะอย่างนั้นก็ตีกันตาปูดเดี๋ยวนี้ฆ่าเลยเขาบอกยิ่งตีกันยิ่งหลักลูกกระดกด้วยพวกเมียทําไมก่อนน่ะเดี๋ยวนี้ฆ่าเลยแค่ไม่พูดด้วยนี่ไปบ้านก็ไปตามฆ่าเลยเนี่ยคนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้ว ธรรมะไม่มีเนี่ยคนมันก็เสื่อมไปเลยเสื่อมจากธรรมะมีธรรมะก็นี่ไปหมดมันก็จะจุดเจอจุดจบที่ไม่ดีให้เรามาเข้าวัดเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันมาให้ตรวจมนต์ไว้นะแล้วจะรอดในครั้งเนี่ยที่เกิดสงครามเนี่ยสงครามพระเนี่ยทุกคนถ้าตรวจมนต์ภาวนาแล้วจะรอดเพราะ ครั้งเนี้ยหนักสุดประเทศไทยก็เราก็ต้องสวดมนต์ภาวนากันมาวัดนั่นแหละเตรียมไว้เพื่อเราตายไงมันไม่ต้องหลอกเขามาฆ่าตายเพื่อเป็นลมตายเอาคนเราไม่แน่มัวจะไปเกรงกลัวเข้าคายในเป็นลมตายเดินเดินเป็นลมหัวปักก็ตายแล้วคนเรามันอยู่ที่ลมลมหายใจเนี่ย ไม่เข้าก็ตายไม่ออกก็ตายเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายตายง่ายๆคนคุยกันอยู่ดีๆเช้ามาเอานอนแข้งนะเฮ้ยเมียไปคลำพวกเอ้าตายเลยห้าวพี่ไม่ไม้เอาไปกินอีกไปโทษพี่อีกพวกตายโทษพี่เลยห้าวพี่ไม่ไม้มาเอาไปต้องไปเอารูปอะไรใส่หมวกใส่เสื้อแดงไปครึ่งไว้หน้าบ้านที่นี่ไม่มีผู้ชายบ้านนี้มีผู้ชาย ถ้าเรามาไปซ่อมวิทยุทางภาคอีสานเยอะที่สุดคือภาคอีสานเอาคนมาใส่เสื้อเป็นหุ้นนะใส่หมวกแล้วเขียนบ้านนี้ไม่มีผู้ชายเขียนไว้กลัวตายกลัวตายยังไม่ทำบุญนี่ไปเขียนยันไว้งานอีกมันก็ทำผิดผิดเนี่ยมันเห็นผิดมันก็ทำผิด มันไม่เกี่ยวไอ้พี่ไม่มีแล้วใครพี่แน่จะมาเอาผู้ชายไปตายเอาห้าวจะเอาไปทำพวกมันอีกเพราะมันตายไปแล้วมันจะไม่มีได้ไงสู้เรามาทำบุญเนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยไม่ต้องใช้ลมหายใจเลยเป็นเทวดานะไม่มีลมหายใจพิ้วในเรื่องยังทองคำเมื่อนามทองคำที่เขา เอาไปล่อมเป็นน้ำนั่นเป็นนางอับซ่อนอยู่บนสวรรค์แล้วก็อายุยืนด้วยอยู่ตั้งพันปีบ้านเรานี้เดียวก็ตายตายก็ยังว่าแล้วก็มาวัดคนตายต้องไปวัดคนตายนี่ทุกคนจะนึกถึงวัดนะที่ตอนไม่ตายไม่นึกลืมมัวแต่เที่ยวท่านลืมวัด พอตายนึกถึงวัดไปพวกนั้นไปไปวัดพ่อมึงตายแล้วไป พูดแล้วมันก็ค่ำค่ำตัวเองไงแต่คนเราถ้าออกข้างนอกมันจะลืมวัดลุงปู่ตั้งวันออกไปจากวัดนะให้ไปค่าเดียว ออกจากวัดนะก้าวข้าไปข้าเดียวอย่าไปต้องข้าถ้าไปต้องข้าไม่กลับท่านบอกว่าถ้าข้าหนึ่งอยู่ที่วัดมันจะนึกถึงข้าที่วัดเดี๋ยวครับ
ก็มาเอาค่าพูดไม่ได้ทำเอาจริงนะคนเรามันต้องไปแล้วกลับ มีโยมก็นิมนต์ฮะตมาไปเทศเมื่อเย็นมาเทศไม่เป็นนะแต่เขาบอกว่าอยากให้ไปเทศให้เด็กนักเรียนฟังถ้ามันเด็กเยอะไหมมีอยู่500บอกให้ไปเทศอะไรเด็กมันจะฟังเด็กมีตั้งแต่เล็กๆบอกตั้งแต่ชั้น ป.1ถึงม.6มีเด็กอยู่500บอกให้เทศตลกตลกให้ฟังให้เด็กมันสั่นหัวเราะหัวเราะก้อนนี่อันตมาแค่นึกก็หัวเราะแล้วแต่เรื่องตลกก็เยอะแต่มันพูดไม่ได้มันหัวเราะก่อน เขาไม่ทันข้ามเราข้ามก่อนแบบเทศเรื่องตลกใส่ทีวีไม่ได้มันก็เลยไม่มีสาระธรรมดาแหละอย่างหลวงปู่ทั้งวันนี่ท่านโอ้ท่านต้อนกว่าท่านจะได้ทำมาท่านก็ไปอยู่ประชาตั้ง6 ปีได้แล้วก็ เอามาซ่อนญาติท่านไม่ซ่อนคนอื่นนะทีแรกท่านซ่อนญาติก่อนเมื่ออย่างเราเนี่ยไปได้อะไรดีๆมาก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องก่อนรวยก็ต้องแบ่งเงินกันก่อนเลือกเฟือแล้วถึงจะให้คนอื่นหลวงปู่ทั้งวันเหมือนกันได้ธรรมะมาก็คิดถึงญาติพอดีจังว่าเขาให้ท่านออกจากประชาด้วยเขายาวที่คือเหตุมันก็คือเขา ไม่พอใจลุงปู่ทั้งวันเนี่ยไม่ชอบไม่ให้อยู่คงวาระก็มีแค่นั้นก็เลยออกมาแต่ก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังก่อนที่เขาจะบอกให้ออกอ่ะท่านนั่งนิมิตก่อนนิมิตเห็นตัวอะไรไม่รู้มันมากินดินกินปุยปุยปุยต้นไม้ใหญ่ๆล้มบนในประชาต้นไม้ใหญ่งั้นท่านบอกต้องสร้างคนโอบนะ ต้นไม้ยางต้นยางใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยพอมันอยู่ไม่ห่างไม่นำยางมันขึ้นเยอะแล้วพอเข้ามาบอกอยู่มาไม่กี่วันก็เห็นเขาเอาไอ้ตัวที่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเขาก็ถูกรถกันมาเขามาก็ดันที่จะเป็นแท็กเตอร์เขาเรียกแท็กเตอร์แต่ไม่ก่อนไม่รู้จัก ลุงปู่ทั้งวันก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นบอกไม่เคยเห็นอาตมาก็ไม่รู้จักแท็กเตอร์ก็มารู้จักตอนอายุสัก10 ขวบเลยมั้งเห็นมาดันดินตัวนั้นบอกมากินดินต้นไม้ล้มหมดแต่พ้นมาจริงก็มันดันดินต้นไม้ล้มหมดเลยเขาล้างป่าชาเรียบเลยต้นไม้ ดันเตียนหมดเลยทุกวันนี้เลย เขาปลูกต้นไม้ใหม่ต้นไม่โตต้นเล็กกว่าทั้งแต่ประชาเก่าต้นไม้โตเนี่ยท่านเห็นญาณท่านแม่นลุงปู่ทั้งวันนี้เห็นอะไรเห็นจริงแล้วแม่นด้วยนี่ท่านเล่าให้ฟังไล่เรื่องที่ท่านเล่าแม่นมากแล้วที่ไม่ได้เล่าเราเห็นเองก็แม่นนี่ ท่านพูดอะไรเป็นนั่นอนาคตเป็นไงเป็นงั้นอ่ะก็ที่อาตมาเห็นเองเห็นกับตาเลยท่านพูดก่อนจะเกิดเป็นปีกว่าหลังจากที่พูดไปแล้วเรื่องนี้ถึงเกิดท่านบอกอาตมาว่าให้ไปหาซื้อมาให้ทักตวงเอาใหญ่ๆ ถ้าว่าหลวงพ่อจะมาทำอะไรจะเอามาจับขโมยเนี่ยท่านวางแผนนะให้ไปซื้อหมาตัวใหญ่ๆมาจับขโมยขโมยชอบมาลักข้องในวัดไปเอามา
พอเอามาแล้วก็เลี้ยงไว้ซื้อมาสร้างตัวเขาเอา20,000ตัวเดียวแล้วก็เอา6,000ก็เราไม่รู้ว่าลุงปู่ทั้งวันจะชอบตัวไหนก็เลยไปเอามาบอกสร้างตัวท่านบอกเอาหมดเลยแล้วก็มาเลี้ยงเอาตัวตาดำๆโบราณคนโบราณมันจะมีตำรามาตาเรื่องเขามาให้เลี้ยงมันกัดเจ้าข้องโบราณว่าไงนะมาตาดำมันจะไม่กัดเจ้าข้อง ก็มาเลี้ยงแล้วตาดำไปก็ไม่จับขโมยฝึกไอ้จับขโมยฝึกมาปีกว่าพอขโมยมันมาวันที่ขโมยมาม้ามันเก่งแล้วอายุมันก็ประมาณปีกว่าปีครึ่งได้ม้าเนี่ยประมาณควบครึ่งขโมยมาหลักสว่านกับหิ้งเจียไป พอดีคนที่คนขับรถบินทบาทเนี่ยเขาเห็นเขาก็เลยตะโกนบอกว่าขโมยขโมยพาก็เลยปล่อยม้าตัวที่ฝึกเนี่ยไว้ปล่อยไปเลยมันเห็นคนวิ่งมันก็ขับม้าวิ่งเร็วเร็วกว่าคนไล่เท้าไปจับมันไปกัดแขนดึงไว้เลยขโมยนี่พอทุกม้ากัดแขนดึงก็ไปไหนไม่ได้ม้าตัวใหญ่ ม้าเขาเรียกผ่านอเมริกันพิทบูเคยเห็นไหมตัวใหญ่ๆไอ้อกหน้าๆเดินใหญ่ๆๆนั่นตัวมันเลอะเลยน้ำหนักประมาณ30 โลม้าเนี่ยใหญ่มากกัดอยู่เลยเลยบอกลุงปู่ทั้งวันว่าจับได้แล้วตอนนั้นท่านเดินไม่ได้เลยเมื่อพอสอบประมาณ40 กว่าๆท่านเดินไม่ได้ก็ บอกเอาไปต้องลงพักเลยไหมให้ตำรวจเลยบอกเดี๋ยวที่เอามาดูก่อนก็เลยเอาไอ้เนี่ยมาให้ดูคนเนี่ยท่านก็ดูท่านพูดว่าปล่อยไปเถอะอีกไม่กี่วันก็จะกลับบ้านเก่าแล้วท่านบอกอาจารย์น้ำผ่านก็เลยอบรมมันว่าอย่ามาลักข้องวัดเลยมันบาปข้องเขาทำบุญมาเรามาลักเนี่ยมันเป็นกรรม เกิดชาติหน้าเขาจะอดอยากยากจนท่านก็เล่าให้ฟังปล่อยไปเลยให้คนนี้ไปอยู่บ้านได้ประมาณ6 คืนคืนที่6ถูกยิงตายในที่นอนลุงปู่ทั้งวันท่านรู้ได้ไงว่านี่จะตายแล้ววางแผนมันไม่ใช่แค่วันทั้งวันเป็นปีๆไปซื้อม้ามาเนี่ยเพื่อจับขโมยเนี่ยจับไอ้คนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ซ่อนอะไรก็คือ เหมือนมาซ่อนด้วยการกระทำเนี่ยเราที่เราเห็นเนี่ยจริงนะเนี่ยมันตายจริงๆด้วยเนี่ยขนาดไม่เห็นนานหน่อยเดียวยังว่าตายแล้วก็ไปวางแผนเอาม้ามาจับเนี่ยต้องใช้เวลานี่ก็คือซ่อนว่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยที่พูดนี่ไม่มีโกหกนะเรื่องจริงทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเห็นในธรรมะที่นี้เรื่องจริงหมดเขาถึงได้บอกว่าจะเกิดสงครามปานนั้นท่านเห็น แล้วเรื่องนี้มันต้องนานมาเลยท่านพูดนะ10 กว่าปีมัน20 ปี3 เก้านี่ปีอะไรอ่ะ20 ปีแล้วเนี่ยพูดตั้งปี3 เก้า 4 เก้า 5 เก้า 20 ปีเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอทำมาท่านได้มานั้นก็เอามาซ่อนพี่น้อง จนญาติญาติเนี่ยทำฌานทำสมาธิเกิดหมดนะในหลวงพ่อตะนองเนี่ยก็เป็นล้านล้านของหลวงปู่สังวานพอหลวงปู่สังวานเนี่ยเป็นลูกพี่พ่อหลวงปู่สังวานเป็นพี่ชายของพ่อของแม่ของหลวงพ่อตะนองต้องคนอย่างพี่กับน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องก็เลยมารุ่นลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องอาตมาก็เป็นเขาเรียกอะไร ไม่ใช่ล้านแหละเขาเรียกเล่นเป็นเล่นเพราะแม่ตมาเป็นล้านเป็นล้านของหลวงปู่ทั้งวันท่านมาเป็นเล่นท่านมาช่วยญาตินะท่านตั้งใจมาช่วยขนาดวัดมหาธาตุที่ท่าพระจันทร์ให้ท่านอยู่นี่ท่านยังไม่อยู่เลยท่านบอกท่านจะไปช่วยญาติจะเอาไปช่วยญาติท่านก็ช่วย ไปเดือนต้องเดือนไปที่ไปที่น้องไผ่ไปช่วยก็มันได้
ก็ได้ญาติๆไปบวชพระรุ่นแรกๆก็ไปอยู่กันอยู่วัดทุ่งนะไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ไปหมดมารุ่นล่านก็หลวงพ่อตะน่องนี่เป็นล่านไปอีกหลวงพ่อตะน่องนี่เป็นพระที่อดทนมากโอ้ขันติมากขนาดไปอินเดียนะเดินครั้งสุดท้าย ท่านบอกอาตมาว่าเราจะไปอินเดียเป็นครั้งสุดท้ายจะไปเดินเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปในอนาคตการเดินอินเดียเนี่ยมันจะเป็นตำนานเพราะว่าเขาจะไม่มีใครไปเดินกันหรอกมันโอ้มันทางกันดารทั้งเสี่ยงภัยไปครั้งสุดท้ายไปนอนอยู่ที่เมืองบอมเบย์มุมไบ เมืองล่วงออกจากเมืองล่วงไปห้างไปไม่นานนั่งรถไปสักซ่องชั่วโมงนะมั้งไปถึงตีสองกว่าไปถึงที่นอนมันตีสี่กว่าถึงตีห้านะท่านป่วยหนักไปถึงนี่พอลงเขากลางเต็นท์ให้พอเขาเต็นท์ปุ๊บเราก็ไม่รู้คิดว่าลุงพอหลับเราก็กลางเต็นท์แล้วก็เข้าไปหลับในนั้น มันจะสว่างอาทิตย์ห้ากว่าเลยตื่นมาประมาณหกโมงกว่าไปเปิดไม่เต็นท์หลวงพ่อดูท่านอยู่ระหว่างแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนเขาเลยถามท่านว่าเป็นอะไรท่านบอกป่วยหนักท่านบอกพอท่านเป็นหมดลมมารอบหนึ่งไงไปเยอรมันก่อนจะเดินอินเดียเนี่ยพอกลับมาก็ไปต่ออินเดียขนาดที่น็อกมาแล้วนะ ลมหายใจดับไปแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วน็อกทำงานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนอยู่วัดก็โยมมาเยอะก็นอนดึกไปเยอรมันน็อกก็ต้องยาไปท่านก็จิตไม่ออกท่านบอกจิตไม่ได้ออกจากกายไปถ้าจิตออกก็ตายเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันตายแล้วแต่จิตเนี่ยยังไม่ไปก็ยังอยู่ แต่หัวใจมันก็ค่อยเต้นขึ้นมาทีนิดๆๆจนเต้นเหมือนเดิมท่านก็เลยมาได้พอไปเดินนี่ลุกไม่ได้ออกจากเต้นไม่ได้เลยพอเช้ามาออกจากเต้นไม่ได้ก็พยุงไปเข้าห้องน้ำต้องพยุงต้องบอกให้ท่านทายในเต้นท่านก็ไม่ยอมเขาก็ต้มยาให้ฉันก็น่าจะมีส่วนมัน เมื่อมีเทวดาเขาก็มาช่วยด้วยนะลำพังหลวงพ่อนั่นก็คงจะไม่รอดมันคงไม่ได้เดินนะดูแล้วมันหนักขึ้นตลอดเนื่องไปเรื่อยๆจนเมื่อจะไปรอดแหละเอายาไปเอายาตายไปต้มเพราะไตไม่ทำงานน้ำท่วมปอดเขาเลยต้มให้ท่านก็เลยทายให้ชั่นเยอะทายเป็นน้ำโจกๆทายจนไม่หยุดนะ ทายไปสามวันสี่วันก็ไม่หยุดท่านก็เดินไม่ได้พระก็มาชวนให้ไปเดินเพราะว่าไปเดินนะพรุ่งนี้หมดอายุแล้วข้อเขาไว้สามวันต้องเดินหลวงพ่อบอกถ้าพุ่มเดินพรุ่งนี้ก็เตรียมเอาศพพุ่มกลับได้เลยพุ่มถ้าเดินพรุ่งนี้ก็พุ่มก็ตายพรุ่งนี้นั่นพรุ่งนี้ก็เลยไม่เดินอยู่กันเจ็ดวันถึงได้เดินวันแรกก็เดินแปดกิโล เดินไปอย่างนั้นคือจิตท่านดีร่างกายมันไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นคนทั่วไปก็ตายตายที่นู่นถ้าเป็นอาตมาตายนู่นดูสภาพเลยแต่หลวงพ่อท่านแบบมีสมาธิจิตท่านดีร่างกายไม่ไหวจิตท่านไหวก็ประคองกันไปนั่นได้กลับมาเนี่ยพอเดินถึงไงทำฉันตาเขาจะกลับรถกัน ก็เลยซื้อตั้วให้หลวงพ่อขึ้นเครื่องมันลงที่ขึ้นที่ลาลังโอลังคาบาดมันลงที่พุทธคยาพอลงจากเครื่องมาถึงวัดป้ามุจลินต้องพยุงเขาที่นอนท่านไม่ไหวแต่ตอนที่เดินอยู่ตอนไปไหนมาไหนเนี่ยดูมันไม่เป็นไรแต่พอมาถึงแล้วไม่ไหว
จนมาที่นี้ก็ไม่ได้พักเห็นท่านบอกอาตมาว่าก่อนเข้าพรรษาท่านพูดว่าไปถ้าไปไหนครับไปตายสุพรรณก็เลยไปแต่จริงๆลุงพ่อเนี่ยเคยคุยกับอาตมาไว้ว่า ซื้อที่ไว้ที่หนึ่งอยู่เขาใหญ่ที่นี่ลุงพ่อท่านชอบมากที่ตรงนี้แบบมันเป็นทำเลอะไรดีหมดอากาศดีหมดอยู่เขาใหญ่บอกว่าต่อไปเราจะไม่อยู่หรอกสังฆทานเราจะมาอยู่ตรงนี้มาตายที่นี่ท่านพูดแต่ว่า ไปก่อนกรรมมันตัดหล่อนท่านบอกว่าอายุท่านยังไม่หมดนะท่านบอกท่านอยู่ได้80แต่หม้อก็ยืนยันอยู่ได้10 ปีอย่างน้อยถ้าไป5 หม้อนะแต่ท่านเลือกไม่ไปบอกให้กรรมตัดสิ้นไปเลยไม่ต้องไปแล้วไปครับอีกวันอยู่วัดอีกวันอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องไปแล้วอยู่เนี่ยก็เลยไปสุพรรณเลย คือท่านไม่ได้ยึดติดที่วัดเนี้ยอยู่สบายถ้าจะนอนอยู่นี้ก็สบายไปโรงพยาบาลก็ได้ท่านไม่เอาคือเป็นพระกรรมฐานเนี่ยเขาไม่ตายโรงพยาบาลนะไม่ไหวเขาต้องกลับมาสิ้นที่วัดเห็นหลวงพ่อท่านก็ไม่ไปเลยพาไปก็ไม่ไปก็ต้องตามใจท่านนะว่าท่าน จะไปก่อนก็ไปท่านจะไปไหนเราก็พาไปก็เสียดายถ้าท่านอยู่ก็ตอนนี้72 ปีอยู่ได้ก็ยังอยู่อีก8 ปีนับจากนี้ถ้าท่านยังอยู่ก็ได้อีก8 ปีคือพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้อนาคตเนี่ย ลานธรรมเนี่ยสมัยก่อนหลวงปู่บุตรดามาอยู่เนี่ยพอซ่อนสะพานลอย17 18มาอยู่เนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาทำมาพักนี่ท่านบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีพาอรหันต์คอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานเนี่ย ในอนาคตจะมีสะพานเนื่ออยู่ข้างวัดเนี่ยท่านบอกเขาจะตัดสะพานข้ามแม่น้ำมาอยู่ข้างวัดเนี่ยชาววัดอายุ70ไปแล้ววัดสังฆทานคนจะเดินรุ่นกันเลยท่านบอกผู้บุตรดาบอกนี่ก็มีเนี่ยเห็นไหมสะพานอยู่ใกล้ๆนี่เลยญาติลุงผู้บุตรดาท่านแม่นท่านบอกไว้บอกอนาคตไว้ตรงหมด ครูบาอาจารย์ปฏิบัติแล้วรู้จริงเห็นจริงบอกอะไรก็ตรงหมดอย่างหลวงปู่ทั้งวันนั้นบอกก็ตรงหมดนี่จะรอเกิดอีกสองอย่างเนี่ยจะเกิดก็ตรงเป๊ะคนนึกถึงก็น่านาดใจ คนไทยยังไม่เอาธรรมะเอาแต่เงินก็จะต้องเจอจุดจบที่น่าสงสารคนเรานี่ไม่เอาธรรมะตายน่าสงสารโอ้นอนชักตาเลือกตาค้างคนจะตายไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิสมาธินี่ช่วยได้ตอนจะตายนะถ้าเราจะตายถ้ามีสมาธินะ มันจะมาเห็นกระตาเนี่ยเห็นส่องคนแหละที่จะไปจากโลกนี้แล้วโดยที่ไม่นั่นเลยไม่มีคนเรามันต้องให้ลมในดับทำลมให้ดับไม่ใช่มันดับไปเองถ้าอยู่อย่างเราให้ลมดับไปเองก็ตายเลยแต่สมาธิถ้าทำให้ลมมันดับมันไม่ตายยังไม่ตาย เพราะจิตจะมีที่อยู่จิตนั้นมันจะอยู่ใน ฌานในภวังค์เนี่ย
มันจะยู่เนื้อเวทนานะในฌานเนี่ยไม่ทุรนทุรายอย่างแม่ตมาเนี่ยไม่ทุรนทุรายเลยตายแบบปล่อยลมออกจากกายไปเลยหมดลมไปยังไม่ตายนะลมนี่หมดแล้วทองไม่พองไม่ยุบยังไม่ตายเพราะชีพจรอย่างเต้นอยู่เหมือนกันหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยลมหมดแล้วก็ยังอยู่แต่ไม่รู้ไปตอนไหนเนี่ยก็เลย ถ้าเป็นวัดทราบบ้านเราก็ไม่รู้ตายตอนไหนตายตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่วันตอนชีพจรไม่เต้นอ่อนลงอ่อนลงจนเรามองไม่ออกเอาเครื่องวัดหัวใจให้ใจไปวัดหัวใจไปแตะก็ไม่เห็นเต้นเห็นก็เราก็สมาธิจะช่วยได้ที่มันนั่งนั่งนี่ก็ไม่ให้มันเสียเวลาก็ทําไว้มันช่วยได้นะสมาธิช่วยได้หลายอย่าง ช่วยให้เราตายดีด้วยมีจิตไม่เจ็บปวดก็ไม่ดิ้นไม่อะไรมากไปโรงพยาบาลนี่ไม่มีโอ้ทรมานจะตายคนไปโรงพยาบาลไอออกซิเจนก็ยัดใส่คอไว้บอกใครก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ออกไอมือก็มัดติดเตียงไว้ข้าก็มัดไว้ข้างเคยไปเยี่ยมมันเป็นอย่างนี้หมด เขากลัวจะดิ้นมัดไว้เอาลมช่วยไว้คนรวยก็ต้องใช้ลมช่วยไปก่อนมีเงินเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าลมไปก่อนซื้อลมมาให้ใจก่อนมันตายก็จะได้อีกทรัพย์ต้องเยอะแยะคนรวยไม่ตายบ้านบ้านยังใหญ่ไม่ตายพรุ่งนี้ตายโรงพยาบาลเงินมันเยอะตายบ้านไม่ได้ ต้องไปตายโรงพยาบาลห้ามกันไปโรงพยาบาลห้ามไปก็กล้าเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวก็กลับแล้วสามตีวันเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวสามตีวันเนี่ยใส่ลงกลับแหละเขาวัดรวยน้อยก็ไปวัดที่เขาเจริญเจริญตั้งศพกันอยู่นั่นน่ะคนก็ไม่นอนคนกรุงเทพไม่นอนเฝ้าพี่คนทุพพานนี้ ศพตั้งให้แน่นอนที่นั่นญาตินอนกันเกลื่อนสลาหมดเฝ้าคนตายกรุงเทพนี่ไม่เฝ้าทิ้งเลยหายเลยต่างคนต่างอยู่ไอ้คนตายก็นอนวัดไอ้คนเป็นก็กลับไปบ้านพรุ่งนี้มาใหม่ผมเปิดสลาสวดกันอีกให้มันจะได้อะไร ได้อะไรฟังพระสวด คนก็เข้าใจว่าพระนี่มาสวดให้คนตายฟังเขาคิดยังไงนะคิดว่าสวดคนตายจริงๆก็คนตายเป็นเหตุพระมาสวดให้คนเป็นอะไรมาฟังเขาเรียกสวดคนเป็นไม่ได้สวดคนตายแต่คนตายเป็นเหตุทำไมพุทธเจ้าเขาไม่สวดหรอกมีสวดบ้านเราที่อื่นเขาไม่สวดกันหรอกคนตายเขาก็ฟังก็เผ่าไปเลยไม่สวดมีเมืองไทยในตายแล้วสวดกัน อินเดียเขาก็ไม่สวดตายก็ห้ามเลยปล่อยเผ่าเลยทายผู้หญิงสดๆอะไรเขาเรียกผู้หญิงอะไรที่ยังไม่แต่งงานน่ะเศร้าเศร้าบริสุทธิ์นะเขาก็จับทวงน้ำแปลกนะอินเดียเขาทำประเพณีเขาแปลกแปลกถ้าบริสุทธิ์ก็จับทวงน้ำสมัยก่อนนี้ผู้หญิงถ้าผัวตายโดดเขากองไฟเลย พอเผ่าเมียไอ้เมียมาเผ่าพวกพอไฟลุกดีก็โดดเมียก็เผ่าไปด้วยเลยนี่เขามาเลิกตอนสมัยนี้นะอังกฤษเข้ามาเนี่ยสมัยก่อนโดดเข้ากองไฟหมดเขาเรียกว่าถ้าใครพวกตายไวคนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรก็เลยกาเลกินีอะไรกันเป็นผู้หญิงไม่ดีพวกตายก่อนต้องโดดเข้ากองไฟ ตายตามไปเลยถ้าอยู่ก็อยู่พวกเขาด่าพวกเขาว่าพวกตายแต่คนไทยนี่มีเขาอย่างนั้นเขาก็พูดเรียกคนกินพวกบางคนมีพวกสองคนตายหมดสองคนเลยบางคนแรกตายไปได้พวกใหม่เอาพวกตายเขาเรียกคนกินพวกแต่อินเดียนี่ต้องตายไปด้วยเลยจะได้ไม่ต้องมากินพวกอีกต้องโดดเขากองไฟไปเลยจริงๆนะอินเดียเขามันประเพณีเขา
ไม่เหมือนบ้านเรา เราจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็มันเวลาเนี่ยมันจะหมดผมต้องเลิกเที่ยงคืนเรื่องสิบนาทีคุยเรื่องอื่นแล้วกันเรื่องสั้นๆหน่อยเองก็จะเล่าเรื่องเศรษฐีให้ฟังนี่เศรษฐีคนนี้ประวัติถึงจะน่าเป็นโคสกาเศรษฐีน่าเป็นเคยได้ยินป่ะโคสกาเศรษฐีเคยได้ยินประวัติใครพูดป่ะ โคสกะคนนี้เป็นมหาเศรษฐีตายจากคนชื่อโกตุลิเป็นคนเกิดเป็นคนชื่อโกตุลิเมียชื่อกาลีเล่าทั้งชาติหนึ่งก่อนยังไม่ต้องเอาทั้งสองสามชาติเพราะมันเกิดต้องสามชาติคนนี้เกิดสามชาติ กตุลีนี่ก็มีเมียก็มันเกิดไอ้เขาเรียกอะไรภัยพิบัติเขายากมากแพงทํานาไม่ได้ข้าวโรคระบาดอดน้ําอดทางเลยอพยพมีลูกคนนึงครับเมียก็อุ้มพัดกันพอถึงกตุลีทิ้งเลยพอเมียเดินไกลหน่อยทิ้งลูกเลยบอกกับเมียบอกว่าเดี๋ยวไปทําเอาไม่ก็ได้เดี๋ยวไปถึงที่เจริญเจริญก็ทําไม่บอกกับเมียอันนี้ปล่อยมันตายไปเถอะ เอาไปก็ลําบากต้องอุ้มไก่ทำอย่างนั้นแล้ว7 วันเดินทิ้งลูกไป7 คนไอ้คนดูตายตายเลยมันหมดแรงนะเด็กไม่มีอะไรกินไอ้พ่อกับแม่ก็ไม่มีอะไรกินไปเจอบ้านในโคบานนะบ้านคนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะเขาทําบุญกันพระประเจ้าเจ้ามาก็เลยเอาข้าวนิมนต์พระมาทําบุญ เอาข้าวมาทุกบายาทถวายนี่ก็เอาข้าวนี่มาให้มากกินร่างอย่างเลือดแล้วก็มาให้มากกินโกตุลีก็เมียไปเจอก็เลยข้อเขากินข้าวมาเขาก็เลยแบ่งให้คนละไอ้นั่นคนละจานคนละห่อให้เมียก็ต้องสั้นเพราะว่ามันอดมันต้อง7-8 วันแล้วก็เลยแบ่งของตัวเองให้อีกพวกเลยกินได้กินอิ่ม แต่โกตุลีมันเฮ็ดมากโอ้มาแต่ที่มันดีจริงๆดีก็เหล่านี้อดๆยากๆมากมันกินดีกินข้าวมันทุกปลายาดกินข้าวไปมากจุกทองฝ่ายทาสไม่ย่อยตายเลยไอ้โกตุลีข้าวท้องมากไปเลยเนี่ยเขาเรียกตายแล้วเกิดแล้วตายคิดถึงมากข้าวท้องมากเลยเนี่ย ถ้าโยมมานี่ไปบ้านจะไปนึกถึงม่านะเนี่ยอยู่นี่ก็จะไปนึกถึงม่าใครจะดูว่าถ้าเป็นลมวูบไปข้าวท้องม่าเลยนะม่าอยู่ที่บ้านใครจะดูเนี่ยมันอดๆยากๆมันมาอยู่วันนี่เหมือนกันโกตุลีคิดเงี้ยข้าวท้องม่าเนี่ย ออกเป็นลูกม่าของในโคบานเนี่ยลูกโทนตัวเดียวฉลาดโอ้ยเขาก็เลี้ยงครับพระประเจ้าพุทธเจ้ามาเงี้ยมาบ้านเงี้ยเอาข้าวใส่บ้าน มันก็ถ้าได้ที่ไม่ให้มันก็เห่าว่าพระมามันบอกกันเนี่ยถ้าได้ที่ไม่ออกมาไอ้ในโคบาลไม่ออกมาก็ไปกัดพระดึงมาเมื่อนกันเวลานั้นก็ไปห้าพระเอาม้าไปด้วยม้าก็ไปว่าถึงที่ลกๆก็ไม่เคาะกดไอ้เนี่ยในโคบาลก็ไม่เคาะในนี้มันเลยบอกพระประเจวว่าเดี๋ยววันล่างถ้าพุ่มไม่มาถ้าม้ามาไปนะพุ่มให้ม้ามานิมนต์ม้าไปนิมนต์พระ ฉลาดขนาดนั้นเลยมาไปนิมนต์พระก็วันนั้นไปนิมนต์พระพระประเจก็เลยเดินตามมาด้วยพอเดินมาเดินมาก็พอถึงทางแยกขวันทําเดินเลยมาไปวิ่งไปคว้างทางพระประเจก็หลงใจมันเออมันฉลาดจริงก็เลยมาบ้านทําอยู่เงี้ยฉลาดอยู่มาพระประเจจะไปป่าหิมพานต์ไปจำพรรษาเขาต้องจำพรรษาในป่า ก็เลยมาลาในโคบาลลาไม้ด้วยเขาก็หลักพอลาเขาก็เข้าชานเหาะไปเลยม่านมันเห็นมันก็จิตมันหลักนะมันก็อาวรณ์มันคนรักกันก็ร้องไห้นี่มันห้อนเนี่ยห้อนมองไปห้อนไปสุดลิบไปสุดตาเลย
พระไปสู้ตาม้าตายพอดีเนี่ยเขาคงลืมให้ใจห้อนยาวไปเลยข้าใจตายเนี่ยเป็นม้าตายไปไหนนึกถึงแต่พระไปไหนม้านู้นไปเกิดเทพบุตรบนสวรรค์นู้นชื่อโคสกะเทพบุตรมีนางนางอับต้อนเนี่ยยังโยมเดี่ยวท่านตื่นสิ้นตายในสิ้นนะจิตเป็นกุศลนู้นไปเป็นนางอับต้อนอยู่บนน่ะ เป็นเมียเทพบุตรนู่นเลยมีนางอับต้อนหนึ่งพันคนเลยเนี่ยมาตัวนี้นะตายจากมาไปเป็นเทพบุตรตายจากคนไปเป็นมาฮะมันก็อัศจรรย์นะอยู่นั้นน่ะพระเสี้ยงดังไอ้นี่โคตรก้าเนี่ยพุทธเจ้าไปแสดงธรรมบนนู่นน่ะบนดาวดึงอ่ะโคตรก้าเนี่ยแค่กระซิบเนี่ย กระติบเบาๆดังดาวดึงทางชั้นเลยแต่ถ้าพูดธรรมดาดังสวรรค์ทั้งหมด6 ชั้นได้ยินหมดเลยเขาก็ลงมาฟังพุทธเจ้าโคสก้าเทพบุตรทุกวันนี้บ้านเราถึงเอามาทำโคโซกโคโซกคือโคสก้าโคโซกสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยดังแต่มันต้องใช้ไฟฟ้าอะไรมันถึงจะไปได้ไกลใช้ดาวเทียมแต่ถ้าไม่โคสก้านั้นพูดอย่างเดียวดัง หมดอายุคืออยู่ไปอยู่ไปจริงๆอายุมันก็จะมีเยอะนะแต่อยู่ไปมันลืมมัวแต่มีนางอันนี้เยอะนะอับต้อนเยอะก็มัวแต่คลุกคลีอยู่ในกามราคะลืมกินข้าวตายเลยเทวดาตายเลยจุติจริงๆอายุยังอยู่ได้อีกลืมกินข้าว ลงมานี่เลยมาเป็นนี่เป็นลูกของนางไอ้นี่เลยนางงามเมืองผู้เจ้าก็เป็นงามเมืองผู้ยิ่งคล้ายตัวนะมาอยู่กับผู้ยิ่งคล้ายตัวเลยพอดีมันจะหมดเวลาเอาคล้ายตัวพอเรื่องมันยาวมันต้องเกิดตั้ง3 ชาติชาตินี้ชาติที่3 มาเป็นเศรษฐีเท่านี้ลงมาเป็นผู้ยิ่งรู้ข้องไอ้ผู้ยิ่งคล้ายตัวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีด้วยเขาบอกว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมาเกิดวันนั้นเขาไปทิ้งพอดีเลยไอ้ผู้ยิ่งคล้ายตัวมันออกผู้ชายเขาไปทิ้งถ้าผู้ยิ่งก็เลี้ยงไว้เอาไว้ทำมาทายาทเอาไว้ทำทายาทอ่ะเขาเลยไอ้เด็กนี่ไปทิ้งเลย พอดีเศรษฐีที่เมืองเนี่ยไปเข้าไปในเมืองได้ยินเขาพูดกันว่าพวกปุโรหิตเขาดูว่าเด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีก็เลยห้าซื้อไปดูลูกตัวเองก็ไม่เกิดเพราะเมียเธอทองอยู่ยังไม่เกิดหาให้คนชายไปดูว่าเมียเกิดออกลูกยังไม่ออกก็เลยไม่ได้ก็เลยไปต้องไปหาเด็กวันนี้ให้ได้ก็ไปเจอเนี่ยเด็กนี้ก็มาทิ้ง ก็เลยไปเอามาซื้อเขามาพันทิ้งลูกไว้ตั้ง7 รอบอันนี้ก็ถูกทิ้งถูกละตามค่า7 หนเนี่ยคนจะเป็นได้ที่ไงก็ไม่ตายคนมันมีบุญที่มันสร้างตอนเป็นมานะบุญมากได้เป็นถึงเทวดาเนี่ยเป็นเทพบุตรยังเกิดมาเป็นคนยังเป็นมหาเศรษฐีอีกแล้วเมียมันน่ะ ก็เลยอยู่กันในโคบาลน่ะมาเกิดชั้นนี้เป็นเศรษฐีอีกนะขึ้นไปเป็นนางอับต้อนแล้วลงมาเป็นเศรษฐีกับเมียนี่คู่กันสร้างบารมีมาด้วยกันมันก็เกิดมาเจอกันอีกเนี่ยคนเรามันไม่แน่คนเป็นม้าเป็นคนคนเป็นเทวดาเทวดาเป็นคนม้าเป็นเทวดาเป็นได้หมดอยู่ที่จิตนึกยังไงไปงั้น เขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องมากก็ไปเกิดมาเราเมื่อเราชอบเราไปจุติมันเป็นอย่างนี้หมดเดี๋ยวอาจารย์จะรันคอยมันเที่ยงคืนแหละหมดเวลาคุยเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวให้พรโยมแล้วกันเนาะ บุญกุศลที่ญาติโยมทำหรืออาตมาบำเพ็ญนี้คอยเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปัจจัยตามทรง
ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังที่คิด ให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มากที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ อะไรนะ